ี้วันที่5พฤศจิกายนครับ2552ครับโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเจริญพระชนมพรรษา82พรรษาเพื่อสันติภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวครับของคนไทยกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งครับขณะนี้เวลา6โมงครึ่งเมืองเชียงรุ้งประเทศจีน คือจุดเริ่มต้นของเจ้าของตำรารบพิเศษ6หลักสูตรทั้งจู่โจมซีลรีคอนกระโดดล่มกู้ระเบิดและต่อต้านการก่อการร้ายออกวิ่งเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพพร้อมเหล่านักรบอากาศและทัพเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนวิ่งผ่านสู่ประเทศลาวมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยจุดมุ่งหมายสุดท้ายอยู่ที่พิธี5ธันวามหาราชมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพฤศจิกายน2552เริ่มในประเทศลาวเราจะเข้าสถานการณ์ตลอดเวลาเหมือนหน่วยรบพิเศษไม่มีเวลาออกแน่นอนเวลาเข้าแน่นอนนะเคลื่อนที่200กว่ากิโล220กิโลโดยประมาณ3วันเท่านั้นนะนี้เวลา 04:05 นาทีทุกคนพร้อมพร้อมแล้วไปได้เชิญบรรดา3นักรบวิ่งทั้งกลางวันกลางคืนเหนื่อยที่ไหนก็พักกันที่นั่นอันนี้เป็นที่นอนคืนนี้นะเป็นกระท่อมที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่เลาะพักผ่อนอาหารก็หุงหากันเอาเองบางครั้งก็ซื้อตามข้างทางที่เหล่าบรรดาครูฝึกนักรบพิเศษกลุ่มนี้วิ่งผ่านอาหารวันแรกที่เริ่มวิ่งในประเทศลาวเราพักบนกระท่อมเถียงนาหน่อยเถียงนาน้อยข้างริมทาน้ำนะเราก็กินข้าวแบบน่าจะอร่อยอร่อยบนเส้นทางการวิ่งนักรบพิเศษทั้ง3คนต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมน่าจะหลงแล้วล่ะผมข้ามสะพานนะครับสะพานที่บอกที่มีก่อสร้างอยู่ใช่ไหมวันนี้ก็เกือบถูกจับครับตำรวจทางลาวก็มาตรวจค้นดูที่พักที่ผ่อนเพราะว่าเราพักเล็กบนกระท่อมนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เข้าใจก็ไม่มีการถูกจับเกือบจับเฉยครับนักรบพิเศษทั้ง3คนวิ่งผ่านพ้นประเทศลาวข้ามฝั่งโขงเข้าสู่ประเทศไทยที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อ15พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยจากอาการท้องเสียวันนี้ทั้ง3คนสภาพร่างกายพร้อมอย่างเต็มที่แล้วและออกเตรียมวิ่งต่อในวันพรุ่งนี้ดาบตำรวจพรามพรมจำปาผู้บังคับหมู่งานเก็บกู้วัตถุระเบิดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจการสูญเสียลูกศิษย์มือดีอย่างผู้กองแคนหมวดตี้และหมวดเอกสุกิโตต่อจดผู้กล้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภาคใต้จากอากาศเอกจักรชัยดอนชาดาคอมมานโดกรมอากาศโยธินกองทัพอากาศและจ่าเอกบรรลังคันธพลหน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือและทีมงานรวม5คนรวมกันหลังเหตุการณ์เมื่อปี2548หลังสูญเสียตำรวจพลร่วม2นายอย่างโหดเหี้ยมหลังถูกชาวบ้านเข้าใจผิดเป็นโจรนินจาและนำมาซึ่งแนวคิดสร้างความเข้าใจพี่น้องร่วมชาติให้เป็นปึกแผ่นนำความสงบสุขสู่แดนด้ามขวานไทยอีกครั้งการวิ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับนักรบพิเศษทั้ง3คนและ3เหล่าทัพอริยโภจาฮอตนิวส์รายงาน